คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปหลอนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยลอตเตอรี่ออนไลน์ต้องกองสลากพลัสคุณวัดรปภ.ครับมาเล่าเรื่องประสบการณ์ตรงของรปภ.รถผมสวยไหมกับ The Ghost Radio ของเราแล้วนะครับครั้งนี้มาพร้อมกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นช่วงที่คุณวัดเนี่ยเพิ่งเข้ามาเป็นรปภ.แล้วก็ได้เข้าไปพักในบ้านของทางบริษัทที่เขาจัดไว้ให้ครับจนทำให้ได้พบเจอกับความหลอนที่ไม่เคยลืมเรื่องนี้ครับชั้น4เตียง4มาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่9กับสายของคุณวัดกันเลยครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับผมสบายดีนะครับพี่สบายดีครับอันนี้ทำงานไหมครับนี่วันนี้พี่วัดทำงานอยู่ครับผมเข้าเวรอยู่ใช่ไหมเมื่อกี้พอดีครับเมื่อกี้พอดีตอนวิวิโตมาเนี่ยมันชนช่วงกับที่ว่าวันแรกเขาจะเข้าตรวจกันเลยขอเปลี่ยนสายกันอ๋อโอเคเดี๋ยวงานงอกครับผมเดี๋ยววันนะเอ๊ะทำไมคุยโทรศัพท์นานจังสวยอีกไม่หรอกมันเสียเวลาเดี๋ยวว่าขาดตอนอีกเอาเลยขาดตอนใช่ไหมฮะนี่คือทางสะดวกปลอดโปร่งนี่เข้าเวรอยู่คนเดียวเหมือนเดิมครับผมคนเดียวแบบว่าเวเลยไหมฮะมันก็ไม่ว่าเวเท่าไหร่ แต่ก็แต่เงียบเงียบเงาเงาหน่อยเย็นเย็นหน่อยเอ้ยวันนี้อากาศเย็นด้วยนะพี่วัฒนาดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะครับผมมาว่ากันถึงเรื่องนี้พี่วัฒน์ครับเหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นในตอนที่ตอนนั้นมาเป็นเหมือนกับรปภ.ใหม่ๆเลยน้องใหม่เลยครับผมและเขามีบ้านให้พักครับชั้น4เตียง4เรื่องนี้เป็นยังไงครับพี่ครับผมก่อนอื่นก็ขอขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับทั้ง2เรื่องที่ผ่านมาแล้วก็สวัสดีทีมงานเดอะโกสแล้วก็ทุกคนเจอทุกคนครับผมครับผมเรื่องนี้เป็นเรื่องตอนที่ว่าผมเข้าทำงานรปภ.ใหม่ๆครับบริษัทที่ว่าผมทำงานอยู่ด้วยเนี่ยเป็นบริษัทใหญ่ระดับต้นๆของประเทศคือมีหน่วยงานอยู่ทั่วประเทศไทยเลยครับบริษัทใหญ่อยู่ในกรุงเทพในเขตกรุงเทพเนี่ยจะแบ่งออกเป็นเขตๆแต่ละหน่วยงานและแต่ละเขตจะมีบ้านพักให้สำหรับพนักงานรปภ.ใหม่ที่เข้ามาคือคนใหม่ที่มาจากต่างจังหวัดเนี่ยยังไม่มีบ้านพักหรือว่าไม่มีบ้านเช่าเขาก็จะให้มีบ้านให้อยู่หลังจากอบรมเสร็จทีมงานก็พาผมไปส่งที่บ้านพักไปถึงก็เป็นตึก4ชั้นน่ะครับเข้าไปด้านในก็จะมีเตียงแต่ละชั้นนะจะมีเตียง4เตียงแต่เตียงเนี่ยเป็นเตียงแบบฐานคือเตียง2ชั้นทั้งหมดมันก็8ที่นอนแต่ละชั้นจะมีชั้นละ8ที่นอนแล้วก็มีตู้ล็อกเกอร์ไว้ให้ใส่ของผมได้ไปนอนอยู่ชั้น4เตียงที่ตอนแรกอ่ะได้นอนชั้น4เตียงที่2ทีนี้ก็พักไปเรื่อยประมาณเดือนนึงคนที่อยู่เตียงที่4เตียงด้านในอ่ะเขาจะย้ายออกเพราะว่าบริษัทเขามีกฎว่าจะไปอยู่ที่บ้านพักของบริษัทได้ไม่เกิน6เดือนพอที่จะตั้งตัวได้ก็ให้ย้ายออกไปหาที่เช่าอยู่เตียงที่4เขาจะย้ายออกไปผมก็เห็นว่ามันเป็นเตียงว่างแล้วก็เลยย้ายจากเตียงที่2ไปอยู่เตียงที่4แต่ก่อนที่จะย้ายก็ไปทำความสะอาดที่เตียงที่4ก่อนเก็บกวาดทำความสะอาดเพราะว่ามันเป็นเตียงด้านในติดกับหน้าต่างมันสามารถเปิดหน้าต่างรับลมได้ครับผมก็ทำความสะอาดเก็บไปแต่มันมีสิ่งผิดสังเกตอยู่อย่างหนึ่งคือผมนอนเตียงมันเป็นเตียง2ชั้นผมนอนชั้นล่างและชั้นบนน่ะมันจะไม่มีคนนอนแต่มันมีกล่องใส่เป็นลังอ่ะเก็บของใส่ไว้ตั้งไว้บนเตียงครับแต่ใต้เตียงอ่ะมันมีผ้ายันสีดำอุ้ยโดยตัวอักษรภาษาบาลีอ่ะเป็นตัวสีแดงครับ
แต่อยู่ผมก็เลยแกะออกพอแกะออกก็เก็บคือความที่ว่าไม่ได้คิดอะไรมากเนี่ยเก็บทิ้งไปกับขยะทีนี้ผมก็จัดเตรียมเข้าไปนอนพอคืนแรกที่ไปนอนก็ตอนแรกก็หลับสบายดีแต่พอประมาณตีสองกว่ามีความรู้สึกว่ามีคนมันดึงขาคล้ายๆเขาดึงเขาไม่ได้ดึงแรงมากดึงแค่พอรู้สึกตัวผมก็ลืมตาแบบงงเงี้ยพอสายตามันปรับแสงได้ก็เห็นว่ามีคนนั่งอยู่ปลายเตียงผมก็ถามไปทั้งที่ยังว่องนอนอยู่นะครับยังไม่ตื่นเต็มที่ก็ถามว่าใครถามนิ่มๆใครถามนิ่มๆนี่แหละใครต้องการอะไรเขาก็พูดออกมาว่าขอบคุณนะพี่พี่ปล่อยผมออกมาแล้วเราก็ความที่ยังงงเงี้ยอยู่ก็เลยถามว่าขอบคุณเรื่องอะไรปล่อยอะไรเขาก็บอกว่าขอบคุณที่ดึงพยานออกให้ผมผมนึกไม่ออกมาได้แล้วเขาก็พูดว่าขอบคุณมากนะผมกลับละผมลาละเขาก็หายไปผมก็ความที่ยังง่วงอยู่ก็เลยหลับต่อก็ตื่นเช้ามาเตรียมตัวไปทำงานก็ยังมีความสงสัยอยู่อะว่ามันคืออะไรไปถึงหน้างานก็ถามหัวหน้าถามหัวหน้าว่าที่บ้านพัก มีเกิดเรื่องอะไรหรือเปล่าหัวหน้าก็ถามอ่ะอ้าวคุณพักบ้านพักหรือครับผมก็บอกใช่ครับผมพักที่บ้านพักหัวหน้าก็ถามอีกว่าแล้วคุณพักชั้นไหนผมก็บอกว่าชั้น4ครับหัวหน้าก็ว่าอ้าวแล้วใครให้คุณขึ้นไปพักชั้น4ชั้นสี่ไม่มีใครพักอยู่คุณไม่รู้หรือผมบอกว่าไม่มีใครพักได้ไงก็เห็นทุกเตียงมันก็มีของมีคนร้อยคนนอนอยู่ทุกคนทุกเตียงแต่ชั้นสี่เนี่ยมีแค่คนไปอาบน้ำเขาไม่ได้ไปนอนคือไว้สำหรับเก็บของแค่นั้นเองมีผมขึ้นไปนอนอยู่คนเดียวผมก็เลยถามว่าแล้วมันมีอะไรหัวหน้าก็เลยเล่าให้ฟังว่าเมื่อก่อนที่ผมจะเข้ามาเนี่ยมีรอพอคนหนึ่งเขานอนตายอยู่ที่เตียงเตียงที่สี่ชั้นบนนั่นแหละที่คุณนอนนั่นแหละเขาบอกว่าคือทุกคนเนี่ยไม่คิดว่าเขาตายเราคิดว่าเขานอนหลับปกติก็ที่ไม่ได้ไปทำงานเราคิดว่าอาจจะลางานหรือว่าอะไรไม่มีใครไปปลุกไปรู้กันอีกทีก็คือตอนเย็นของอีกวันหนึ่งเพื่อนกลับไปแล้วก็เห็นผิดสังเกตว่าทำไมยังไม่ลุกทำไมยังไม่ตื่นก็เลยไปเจอพูดง่ายๆไปสะกิดไปเรียกอ่ะถึงได้รู้ว่าเขานอนตายตัวแข็งอยู่แล้วทีนี้คนที่นอนอยู่ชั้นล่างก่อนที่ผมจะย้ายเข้าไปอยู่อ่ะวันที่เกิดเรื่องอ่ะเขาไม่ได้กลับไปห้องเขาไม่ได้กลับไปบ้านเขาควงกาต่อเขาเลยไม่รู้เรื่องวันเพื่อนที่นอนอยู่ชั้นบนอ่ะนอนตายอยู่ที่เตียงพออีกวันนึงเขาเลิกงานออกมาก็กลับไปนอนก็มีความสงสัยว่าทำไมวันนี้ชั้นสี่ถึงไม่มีใครนอนเลยเขาก็คิดว่าคงจะไปควงกะหรือว่าทำงานต่อกันคือเป็นเรื่องปกติของรอพออยู่แล้วล่ะว่าทำงานถ้าอยากได้เงินเยอะก็ควงกะกันเยอะๆอย่างเงี้ยเขาก็อาบน้ำดับตัวเปลี่ยนเสื้อผ้านอนพอนอนไปได้ประมาณสักตีสองกว่าได้เขาบอกว่าเขาได้ยินเสียงคนเรียก
ตั้มคือคนรอพอที่นอนอยู่ก่อนผมเขาชื่อตั้มครับก็บอกเขาได้ยินเสียงเรียกชื่อตั้มสามครั้งเขาก็ลืมตาขึ้นมาแต่ด้วยความมืดกว่าสายตามันจะปรับแสงได้ครับเขาก็เห็นว่ามีหน้าคนหน้าหนึ่งนอนซ้ำอยู่คือนอนทะลุเตียงข้างบนน่ะนอนทะลุหน้าออกมาเลยเขาก็ตกใจก็ลุกขึ้นวิ่งไปเปิดไฟดูแต่ก็ไม่เห็นว่ามีอะไรเขาก็กลัวละแต่ก็ต้องนอนต่อก็นอนจนเช้าพอเช้ามาก็ลงมาบอกเพื่อนว่าเมื่อคืนฝันแปลกๆเขาเล่าความฝันในฝันว่าเนี่ยมีคนมาเรียกเขาแล้วตื่นขึ้นมาก็เห็นว่าหน้าประจันหน้ากันน่ะเพื่อนก็เลยบอกว่ามึงไม่ได้ฝันหรอกคนที่นอนอยู่ข้างบนมึงอ่ะเขานอนตายที่เตียงตั้มก็เลยด้วยความกลัวก็ไปหาพยานมาปิดเลยแต่เขาตั้งแต่คืนนั้นเขาก็ไม่เคยกลับไปนอนที่ห้องอีกเลยอ๋อนั่นเป็นที่มาของพยานผืนนั้นครับผมอืมแล้วทีนี้ผมก็ทำงานต่อไปครับถึงเวลาที่ผมต้องเปลี่ยนกะจากกลางวันไปทำงานกลางคืนครับผมก็ไปทำงานกลางคืนแล้วกลับมานอนกลางวันได้สัก4วัน5วันตอนนั้นกำลังเตรียมตัวจะไปทำงานกันอยู่ก็5โมงกว่าแล้ว5โมงเย็นน่ะก็มีเสียงไอ้อ่ะโวยวายจากชั้น1ข้างล่างขึ้นมามีคนตายครับผมก็เลยวิ่งลงไปดูก็ไปเจอว่ามีเพื่อนรอพอคนหนึ่งนอนตายอยู่ตรงทางเดินพอดีคือสภาพเขาอะเขาเป็นคนที่ชอบกินเหล้าครับแล้วน่าจะไปเข้าห้องน้ำแล้วหน้ามืดเป็นลมนอนอยู่ตรงนั้นกินเหล้าเยอะกินเหล้าเยอะแกเป็นคนกินเหล้าเก่งครับครับแต่ที่ว่าทำไมไม่มีใครเห็นเพราะว่าเรากลับไปบ้านพักเนี่ยกลับไปถึงเช้าต่างคนก็ต่างทำน้ำนอนพอนอนเสร็จก็รู้ตัวอีกทีก็สี่โมงห้าโมงเนี้ยกว่าจะลุกขึ้นนอนกว่าจะลงมารู้เรื่องก็ห้าโมงกว่าแล้วทีนี้ก็เรียกตำรวจมาตรวจมาเก็บศพไป อยู่ไปสัก2วันได้มั้งคนที่นอนเตียงข้างๆเขาอะข้างล่างนะชั้นหนึ่งนะใกล้ๆกับคนที่ตายอะเขาบอกว่าคนที่ตายนะมาบอกว่าให้ช่วยติดต่อพ่อแม่ให้หน่อยยังติดต่อพ่อแม่ไม่ได้เราพอข้างล่างก็เลยไปโทรถามบริษัทไปแจ้งไปทางบริษัทว่าได้ติดต่อพ่อแม่ให้เขาไหมครับบริษัทก็แจ้งว่าติดต่อไม่ได้เพราะเบอร์โทรที่ให้ไว้น่ะมันติดต่อไม่ได้คือการเข้าทำงานน่ะเราจะมีเบอร์ติดต่อคนที่บ้านอยู่ไว้สำหรับมีเหตุฉุกเฉินอย่างเงี้ยแต่ว่าบังเอิญว่าคนที่บ้านก็เปลี่ยนเบอร์โทรหรือว่ายังไงไม่ทราบเลยไม่ได้แจ้งไปทางบริษัททีนี้ต้องหาคนที่ว่ารู้จักกันนะให้กลับไปบ้านให้กลับไปโทรไปตามพ่อแม่เขามากว่าจะหากันเจอก็หลายวันทีนี้ปัญหาก็คือแกยังอยู่ในที่นั้นนะไปไหนไม่ได้ทุกคนก็จะเห็นกันบ่อยอ่ะบางทีก็ได้ยินเสียงอยู่ในห้องน้ำทีสองทีสามได้ยินเสียงคนเดินเข้าห้องน้ำก็ไปดูว่าไม่มีคนบางทีก็ที่เตียงแกน่ะได้ยินเสียงกุ๊กกักกุ๊กกักลิ้นเหล้ากินเนี้ยได้กลิ่นเหล้า
เวลาแกเมาอ่ะแกจะเมาเต็มที่เลยไงเมาจนว่าขาดสติอ่ะเดินไม่รู้เรื่องเมาตรงไหนนอนตรงนั้นเพื่อนก็เลยคิดว่าแกนอนไม่ได้ตายอ่ะตอนแรกที่ไปเจอศพอ่ะคิดว่าแกเมาแล้วก็หลับอยู่ตรงนั้นครับผมเรื่องก็ประมาณนี้ครับเรียกว่าตั้งแต่เข้ามาทำงานแรกก็เจอแต่ครับผมพี่วัดเคยออกตัวมากับพวกเราให้เราได้ฟังกันแล้วว่าเป็นคนที่ไม่กลัวผีเลยมาดิใช้คำมาดิคุยกับผีแบบนิ่งๆง่ายๆเงียบๆเรียบๆไม่เคยกลัวแล้วก็อยู่ในสายงานเนี้ยมาตั้งแต่ตอนนั้นจนถึงปัจจุบันนี้ก็เจอเรื่องราวแบบเนี้ยมาโดยตลอดถูกไหมฮะครับผมเจอจนแบบก็เจออ่ะไม่งั้นก็ทำงานสายเนี้ยไม่ได้ถ้าเจอแล้วจิตมันตะเลิดนะครับปรากฏว่าก็ผ่านมาได้นะมีบางคอมเมนต์นะคุณแจ็คครับมีบางคอมเมนต์ในเรื่องเก่าๆที่ผมเล่าไว้อ่ะเขาก็ถามมาว่าเคยบวชมาไหมผมก็บอกตรงนี้ได้เลยนะผมบวชมา 5,000 ษาแล้วก็สายปฏิบัติตรงคือทุดงมาเดินทุดงมาตอนบวชอยู่นะเดินทุดงมา45วันนอนมา45ป่าช้าครับก็เลยชินไปสักหน่อยชินแล้วไม่สักหน่อยแล้วรุ่นใหญ่แล้วว่ารุ่นใหญ่แล้วอันเนี้ย แล้วนี่เลิกงานกี่โมงก็เนี่ยพี่วัดเจ็ดโมงเช้าเจ็ดโมงเช้าอ้าวลุยงานไปนั่งทำงานของเราไปดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะพี่วัดนะอากาศเย็นหนาวครับผมนะครับแล้วก็ครั้งหน้าถ้ามีเรื่องอะไรก็ติดต่อมาเหมือนเดิมนะพี่วัดนะครับขอบคุณมากๆนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับผมหลังจากที่รับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันไว้ด้วยนะครับขอบคุณลอตเตอรี่ออนไลน์ตองกองสลากพลัส